ประเด็นใหญ่นะครับในแวดวงตลาดทุนไทยกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท Jasmine Technology Solution จำกัดมหาชนหรือว่า JTS เมื่อวันศุกร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีมติอนุมัติให้ JTS นั้นดำเนินการชำระทุนในบริษัท Jazztel Network จำกัดหรือว่า Jazztel ให้เต็มมูลค่าหุ้นนะครับก็คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น105ล้านบาทก็จะรวมเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน520ล้านบาทแต่ที่ประเด็นไฮไลท์สำคัญเนี่ยมันไปอยู่ตรงที่ว่าบอร์ด JTS มีมติให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่า FA นะฮะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ Jazztel ของ Jazztel นะฮะในแง่ของชำระทุนเพิ่มขึ้นเป็น520ล้านไม่พอก็อนุมัติเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษาแล้วก็ตระเตรียมจะสปินออฟนั่นเองนะครับมันก็ถือว่าเป็นเหตุสืบเนื่องกันนะครับเพราะว่าถ้าจะเอา Jazztel เข้าตลาดหุ้นแล้วให้ JTS เนี่ยสามารถเข้าไปมีสิทธิ์มีส่วนได้อย่างเต็มที่ก็ต้องทำการชำระทุนครับชำระทุนเพราะอย่าลืมว่าบริษัทเนี่ยเวลาอยู่นอกตลาดเพราะ Jazztel เป็นลูก JTS ถูกไหมใช่อยู่นอกตลาดเนี่ยเวลาบุ๊กมันก็บุ๊กกันแค่ที่ทุนอ๋อที่ทุนถูกไหมแต่เวลาเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกค่าพรีเมียมมี valuation ที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้า JTS อยากจะ enjoy กับค่าพรีเมียมตรงนี้ก็ต้องดำเนินการชำระทุนแต่ไฮไลท์สำคัญมันก็อยู่ที่ว่าจะมีการสปินออฟ Jazztel เข้าตลาดหุ้นที่ย้อนความกลับไปสักหน่อยครับ Jazztel เนี่ยมาอยู่กับ JTS ได้อย่างไรก็เป็นผลมาจากตัวของ Jasmine นะฮะก็คือตัวของ Jasmine International ในปัจจุบันมีการขายหุ้นของ Jazztel ออกมาให้กับ JTS ก่อนหน้านี้ฮะมูลค่าก็ประมาณสัก 1,400 กว่าล้านบาทJazztel เนี่ยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการวงจรเช่าและบริการรับส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศของกลุ่ม Jasmine กลุ่ม Jasmine ก่อนหน้านี้ก็เป็นการเซอร์วิสนะฮะพวกโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่ก็เป็นของ Just Eve ในวันนั้นหรือว่า 3BBIFในปัจจุบันใช่ถูกไหมฮะครับแต่ก็มีการทำธุรกรรมภายในกลุ่มด้วยการที่ Jasmine นั้นขาย Jazztel ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างกระแสเงินสดให้กับกลุ่ม Jasmine เนี่ยในปีหนึ่งไม่น้อยนะฮะได้มีการจำหน่าย Jazztel ไปให้กับ JTS JTS ในวันนั้นเนี่ยก็มีสถานะเป็นบริษัทลูกของ Jasmine อยู่แล้วใช่นั่นเองก็หมายถึงว่า Jazztel จากบริษัทลูกก็กลายสภาพไปเป็นบริษัทหลานใช่ของทาง Jasmine ใช่แล้วนะอันนี้คือประวัติความเป็นมาเป็นไปโดยสังเขปครับน่าสนใจว่ามีการประเมินมูลค่ายุติธรรมหรือว่า Fair Value ของ Justเทลในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 16,000 ถึง 20,000 ล้านบาทด้วยกันนะก็ถือว่าไม่เล็กนะไม่เล็กนะผลการงานเป็นไงฮะจากการตรวจสอบในช่วงระหว่างปี62ถึงปี66ที่ผ่านมาก็พบว่าก็ในแง่ของปี2012นะครับรายได้นะครับอยู่ที่ 1,292 ล้านบาทนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่111ล้านบาทนะครับอันนี้ปี62นะครับถัดมาปี2013นะครับรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,389 ล้านบาทนะฮะกำไรย่อลงตัวไปล่อตัวไปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่94ล้านบาทปี2014นะครับรายได้กระโดดขึ้นมา 1,700 ล้านบาทเศษๆนะครับกำไรสุทธิก็ก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ที่225ล้านบาทเศษๆนะครับปี2015นะครับรายได้เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2,000กับ20ล้านบาทแต่ว่าผลประกอบการในแง่บรรทัดสุดท้ายพลิกมาขาดทุน190ล้านบาทแล้วก็ปีล่าสุดนะฮะปี2066ที่ผ่านมานะครับรายได้อยู่ที่ 2,144 ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่146ล้านบาทนะครับดูในเชิงของรายได้เองเนี่ยก็ต้องถือว่ามีพัฒนาการ เกิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับจากปี62อยู่ที่ 1,293 ล้านบาทมาล่าสุดงวดปี66รายได้ก็กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 2,144 ล้านบาทก็มีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าJazztel มีการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ต้องอย่าลืมนะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่ Jazztel เป็นผู้ดูแลปัจจุบันนี้อยู่ในมือของ Advanceใช่ใช่ถูกไหมครับเพราะ Advance นั้นได้มีการซื้อบริษัท 3BB จาก Jazz ไปแล้วก็มีการซื้อหน่วยลงทุนนะฮะ
ของทาง Just Eat ไปด้วยนะฮะพ่วงไปเป็นแพ็คคู่แผ่นแพ็คคู่ไปนะครับนี่มันก็เลยน่าติดตามดูว่า Justtel เองเนี่ยจะมีการขยายหรือจะได้รับโอกาสในการขยายการให้บริการเข้าไปในกลุ่มของ Advance อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยหรือไม่ซึ่งนั่นเองก็จะทำให้ในแง่ของรายได้แล้วก็กำไรนะมันก็มีโอกาสจะเติบโตขึ้นได้ต่อเนื่องแล้วพอเติบโตเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่ทาง JTS ถือครองอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่ไทม์ไลน์ในส่วนของการเข้าตลาดเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูการชี้แจงแถลงไขแต่ว่ามีการออกมติบอร์ดออกมาเช่นนี้แล้วเนี่ยนะฮะทุกอย่างกระบวนการก็คงจะเดินหน้าเต็มรูปแบบแล้วก็คงจะมีการผลักดันให้ Justtel นั้นสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะทีนี้เอาในเชิงของนัยยะสักนิดหนึ่งสำหรับประเด็นนี้ผมว่ามันมีอยู่ 3-4 ประเด็นหลักๆอ่ะที่เช่นเป็นไงฮะคุณก็คือถ้าจะเอา Justtel เข้าตลาดJTS เนี่ยเป็นแม่อยู่ใช่ไหมหนึ่งเลยคือมูลค่าเงินลงทุนของ JTS มันจะงอกเงยขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญบอกแล้วปัจจุบันถืออยู่แค่ทุนแค่ทุนแต่เข้าตลาดไปแล้วมันจะมีราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งก็ต้องไปดูว่า JTS จะถืออยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีนัยยะที่สองเมื่อสักครู่นัยยะแรกจบแล้วนะคือมูลค่าเงินลงทุนของ JTS มันจะเติบโตขึ้นนะนัยยะที่สองน่าสนใจว่าในอดีตเนี่ย Jazz เคยขาย Justtel ให้กับ JTS ไปถูกไหมใช่แต่ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติครับและโครงสร้างในการทำ IPO โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อมีการสปินออฟบริษัทออกไปเช่นนี้ครับจัสบินในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมหรือในฐานะผู้ถือหุ้นของ JTS แล้วก็เคยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ Justtel เขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการจัดสรร IPO ของ Justtel เนี่ยด้วยใช่หรือไม่ตามสิทธิ์ที่เรียกว่า preemptive rightนั่นเองก็แปลว่าไอ้จากที่เคยขายมาก่อนหน้านี้ขายไปแล้วมีการบันทึกกำไรพิเศษด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้จัสมินก็กำลังจะกลับเข้าไปถือครองหุ้น Justtel อีกครั้งหนึ่งใช่ใช่นี่อันนี้เป็นนัยยะที่2มันก็ต่อเนื่องมาถึงนัยยะที่3นะฮะว่าพอหากว่ามันเป็นไปตามภาพดังนั้นว่าจัสมินกลับไปถือJusttel ผ่าน IPO เนี่ยนะฮะนั่นเองก็เท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำภาพความเป็นโฮลดิ้งคอมพานีของจัสมินเนี่ยให้มันมีความหนักแน่น มากยิ่งขึ้นเพราะหลังจากก่อนหน้านี้ที่มีการขาย 3BB ขาย Just Eat ออกไปให้กับทาง Advance แล้วเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วจัสมินจะไปประกอบธุรกิจอะไรต่อเพราะว่า 3BB เนี่ยถือว่าเป็นเรือธงลำสำคัญในกลุ่มของจัสมินซึ่งก็มีการชี้แจงแถลงไขในเบื้องต้นนะครับว่าจะมีการนำเอาเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ออกไปเนี่ยนะไปทำการชำระคืนหนี้บางส่วนอีกบางส่วนจะนำไปทำการอัดฉีดลงไปในตัวของ JTS เพื่อให้ไปประกอบธุรกิจใหม่ใช่ตรงนี้ก็ถือว่า make sense แต่มันก็ยังไม่ได้ทำให้ภาพความเป็น holding company ของ Jasmine เนี่ยมันมีเรียกว่ามันมีลักษณะที่ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมมากนักแต่หลังจากนี้ถ้ามันมีการกลับไปถือหุ้น Justtel ผ่าน Preemptive Right มันก็จะทำให้โฮลดิ้งเนี่ยมันมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นอย่างที่ผ่านมาเราได้เห็นในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการรายงานว่าตัวของ Justbin เองกลับไปถือหุ้นของตัว 3BBIF เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันนะถือ 5% นะสำหรับตัวของ Justbin เพราะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าพอเข้าไปถือหุ้นแบบนี้นะครับจุดที่น่าสนใจคืออย่าลืมนะฮะก่อนหน้านี้เองจัสมินเองครับมีการอธิบายแถลงขายก่อนหน้านี้นะครับว่าแนวโน้มธุรกิจของจัสมินน่ะหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็คงจะจำก็ได้ฮะเรื่องของ generative AI นะฮะก็มีการระบุออกมาว่าจะไปในทางนั้นพลังงานสะอาดหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องจับตาดูในแง่ของไทม์ไลน์นะฮะถึงขั้นตอนการสปินออฟตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นส่วนนัยยะ 3-4 ประเด็นที่เราได้พูดถึงนั้นเนี่ยมันคงจะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะซึ่งมันก็คงต้องไปกระเทาะกันให้ตกผลึกทีละประเด็น
มีความเห็นจากคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ได้กล่าวถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับ JTS นะฮะในการสปินออฟหุ้น Jazztel ออกไปโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเนื่องจากว่ามูลค่าจะเพิ่มจากราคาทุนไปเป็นราคาตลาดนี่ไงที่พูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับว่าไอ้ที่ถือครองอยู่เนี่ยมันถือที่มูลค่าทุนใช่ใช่แต่ถ้ามันมีการบวกพรีเมียมเข้าไปเป็นราคาตลาดเมื่อไหร่นั่นคือส่วนต่างที่ JTS จะได้รับฉะนั้นถ้าหากนำเอาตัว Fair Value ของ Jazztel ที่ 16,000 ถึง 20,000 ล้านตรงนี้มาคำนวณ นะครับคุณพิสุทธิ์ก็ดีดตัวเลขออกมานะคิดบนสมมติฐาน PE ratio ที่ประมาณ 15 ถึง 20 เท่าซึ่งก็ถือว่าไม่สูงไม่ต่ำนะฮะจากอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยมันก็จะทำให้ได้ตัวประมาณการนะกำไรสุทธิที่เกิดจากการทำธุรกรรมตรงนี้สำหรับ JTS ย้ำว่าสำหรับ JTS นะจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,300 ล้านบาทครับโอ้โหอันนี้กระโดดเลยนะกระโดดเลยนะสำหรับในแง่ของกำไรจากตรงนี้นะครับนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับกรณีของ JTS กับ Jazztel ดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นวันนี้แจ๊สก็ตอบรับค่อนข้างจะคึกคักกันนะครับขึ้นไปทำไฮที่3บาท52สตางค์ขณะนี้ลงมาอยู่ที่3บาท44สตางค์ JTS แหมเช้าเปิดเป็นบวกนะเช้านี่บวกไป 4-5% ใช่ๆทีนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายทั้งกำไรระยะสั้นหรือเปล่านะพอขึ้นไปแรงๆนั่นเองนะครับ